ดวงต้องห้ามเลี้ยงแล้วระวังจะติดคุกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับอันนี้น้องตุ่นนะครับเป็นไมค์ของผมเองวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวง4ชนิดนะครับที่ห้ามเลี้ยงเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยติดคุกได้เลยนะหรือไม่ก็เสียเงินด้วยเพราะว่าดวง4ชนิดที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับเป็นแมลงคุ้มครองแมลงคุ้มครองก็เหมือนกับสัตว์คุ้มครองนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2บัญชีนะครับก็คือบัญชีที่1กับบัญชีที่2นะบัญชีที่2เราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าบัญชีที่2เนี่ยสามารถเลี้ยงได้ครอบครองเพาะพันธุ์ได้นะครับไม่มีปัญหานะแต่เราจะมาพูดถึงบัญชีที่1กันโดยบัญชีที่1เนี่ยนะครับระบุไว้ว่าใครที่ครอบครองนะครับเพาะพันธุ์หรือว่ามีอยู่ในครอบครองนั่นแหละของแมลงคุ้มครองชนิดที่ผมจะพูดถึงนะครับจะมีโทษปรับนะครับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะแต่ว่าอันนี้คือโทษสูงสุดนะครับ 500,000 กับ5ปีเนาะก็เรื่องกฎหมายผมจะไม่ลงลึกนะครับเพราะผมไม่รู้รายละเอียดมากก็เอาเป็นว่าดวง4ชนิดที่ผมจะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะครับเป็นดวงที่ยังผิดกฎหมายอยู่นะไม่สามารถเลี้ยงเพาะพันธุ์หรือครอบครองได้นะครับผมยกเว้นแต่เราจะมีใบอนุญาตเพาะพันธุ์นะครับโดยอาจจะเป็นสวนสัตว์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้ซึ่งวิธีการขอใบอนุญาตเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ายังทำได้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ทราบนะครับต้องทำก่อนปี2535ที่พรบตัวแมลงคุ้มครองตัวนี้ออกมานั่นเองซึ่งใครจะไปย้อนหลังไปทำตอนนู้นได้นึกออกไหมครับโดยดวงทั้ง4ชนิดเนี่ยที่อยู่ในรายชื่อแมลงคุ้มครองนะครับก็ประกอบไปด้วยนะตัวที่1 นะครับคือด้วงคิมยีราฟนะครับด้วงคิมยีราฟที่เราอาจจะเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยแหละเป็นด้วงคิมสีดำนะครับมีลักษณะคิมที่ยาวมากเลยนะแล้วก็ตรงปลายคิมเนี่ยจะหยักบางคนจะเรียกว่าด้วงคิมหยัก2ต่อนะครับผมชื่อด้วงคิมยีราฟเนี่ยก็คงจะมาจากลักษณะของคิมที่ยาวของเขานั่นเองเขตแพร่กระจายของด้วงคิมยีราฟนะครับพบทั่วประเทศนะตั้งแต่ภาคกลางอีสานเหนือออกตะวันตกภาคใต้พบทุกภาคเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หายากนะไม่ได้เสียงใกล้จะสูญพันธุ์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็จากที่ผมฟังมานะเขาบอกว่ามันเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับผมออกลูกก็เยอะนะต่างประเทศเนี่ยเขาเพาะพันธุ์จนมันมีขนาดใหญ่กว่าธรรมชาตินะแล้วก็ได้ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วนะครับประเทศเราเลี้ยงไม่ได้นะครับผมแอดสำหรับด้วงคิมมีลาฟนะครับไม่ว่าจะเป็นซับสปีชีส์ไหนนะไม่สามารถเลี้ยงได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดจากต่างประเทศเนี่ยที่เป็นโปรโซโปคอยลุสจิราฟาเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงได้เลยนะครับผมที่เป็นชนิดย่อยนะครับหรือเป็นซับสปีชีส์อื่นก็เลี้ยงไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านับเป็นชนิดเดียวกันกับยีราฟของไทยนั่นเองส่วนชนิดที่2นะครับตามรายชื่อนะครับเขาระบุชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ว่าเคโรโตนุสแพรีนะซึ่งหมายความว่าในประเทศเรานะครับพบด้วงกวางดาวที่พบบ่อยๆเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือเคโรโตนุสแพรี่กับเคโรโตนุสเกรททรอยนะครับนั่นก็แปลว่าเราสามารถเลี้ยงเคโรโตนุสเกรททรอยได้นะครับที่ไม่ใช่แพรี่นะกวางดาวเกรททรอยนั่นแหละตามรายชื่อนะถ้าตามรายชื่อเราสามารถเลี้ยงเกรททรอยได้นะครับแต่แพรี่ก็นับว่าเป็นแมลงคุ้มครองด้วงกวางดาวแพรี่นะครับเอาจริงๆนะพบได้ง่ายกว่าด้วงกวางดาวเกรททรอยนะครับเพราะว่าเขตกระจายพันธุ์ของเขาเนี่ยอยู่ในป่าที่ต่ำกว่าด้วงกวางดาวเกรททรอยนะครับก็สามารถพบได้ตั้งแต่ภาคกลางนะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกนะหรือว่าอาจจะค่อนไปทางภาคใต้ก็พบเหมือนกันนะครับในป่าที่ไม่สูงมากนะครับด้วงกวางดาวแพรี่นะส่วนด้วงกวางดาวเกรททรอยเนี่ยที่ผมบอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้ใช่ไหมเขาจะพบในป่าที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับอาจจะเป็นบนดอยสูงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเด่นของด้วงกวางดาวอีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือขาเนี่ยเขาจะยาวมากแล้วก็ปีกนะครับจะมีลวดลายเป็นดวงนะครับเขาถึงเรียกว่าด้วงกวางดาวเพราะว่าที่ปีกเขาเนี่ยเหมือนมีดาวอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับหัวก็จะมีไหลมีเฉดสีที่สวยงามมากเลยนะแล้วก็มีรอยจุดๆๆขูขาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ที่เด่นๆเลยก็คือขานั่นแหละขาคู่หน้าของเขานะครับจะยาวเฟื่อยเลยสำหรับตัวผู้นะครับเพราะว่าเขาจะใช้ในการยึดตัวเมียไว้เวลาผสมพันธุ์นั่นเองส่วนชนิดที่3นะครับคือด้วงดินขอบทองแดงครับผมหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโมโฮเชียบาเทซี่นะ
ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการแยกชนิดออกไปเป็นชนิดอื่นแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมอัปเดตข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้บรรจุลงไปในรายชื่อของแมลงคุ้มครองนะครับก็ชนิดที่เป็นแมลงคุ้มครองเนี่ยก็คือโมโฮเทียบาเทซี่ซึ่งด้วงชนิดนี้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเลี้ยงค่อนข้างยากนะเป็นกลุ่มด้วงดินนะครับผมลักษณะเด่นของด้วงดินขอบทองแดงนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยบริเวณขอบปีกของเขานะครับจะเป็นสีออกทองแดงนะบางตัวก็เป็นสีเหลืองนะครับเขาถึงเรียกว่าด้วงดินขอบทองแดงนะหากินอยู่ตามพื้นดินนะเดินหากินตามพื้นดินนะครับก็พบกระจายได้ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ในป่าที่ค่อนข้างแล้งเหมือนป่าไผ่อะไรพวกนี้นะครับผมส่วนชนิดสุดท้ายนะครับก็คือด้วงดินปีกแผ่นด้วงดินปีกแผ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเลยก็คือตัวเขาจะแบนมากเลยนะครับเหมือนใบไม้เลยนะครับก็เขาถึงเรียกว่าด้วงดินปีกแผ่นใช่ไหมล่ะหรือว่าอีกชื่อนึงนะครับเรียกว่าไวโอลินบีเทิลเพราะว่ารูปร่างลักษณะตัวเขาเนี่ยจะเหมือนไวโอลินมากๆเลยนะครับเป็นกลุ่มด้วงดินเหมือนกันนะครับผมเขตแพร่กระจายของด้วงดินปีกแผ่นเนี่ยจะอยู่บริเวณแถบภาคใต้ของประเทศไทยนะครับไปจนถึงมาเลเซียอินโดนีเซียเลยนะลักษณะที่อยู่อาศัยเขาก็จะอยู่กินตามเห็ดตามอะไรพวกนี้ครับตามขอนไม้ผูกนะครับผมเป็นด้วงที่ชนิดที่ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงเหมือนกันนะครับก็ทั้ง4ชนิดนะครับก็เป็นแมลงในกลุ่มด้วงนะครับที่ถูกบรรจุไว้ในรายชื่อของแมลงคุ้มครองถึงแม้ว่าทั้ง4ชนิดเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็มี2ชนิดก็คือกวางดาวกับด้วงคิมีลาฟนะที่จริงๆมันมีเยอะมากพบแพร่กระจายพันธุ์ทั่วประเทศเลยนะครับก็ยังอยู่ในแมลงคุ้มครองนะซึ่งอาจจะมีเหตุผลบางประการนะครับที่ทำให้มันต้องอยู่ในบัญชีของแมลงคุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกแมลงในแบบรูปแบบแมลงแห้งหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลในสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่มีการสำรวจที่ครอบคลุมมากพอนะครับจึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่ณเวลานั้นที่เขาทำงานเรื่องนี้นะครับเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยตัวนี้หายากก็เลยจับเข้าแมลงคุ้มครองนะหรืออีกข้อสันนิษฐานนึงนะครับก็คือแมลงคุ้มครองทุกตัวที่อยู่ในนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นที่แบบเป็นที่สุดของแมลงกลุ่มนั้นๆ นะครับเช่นครีมยาวขายาวตัวแบนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับเพราะว่าออกมาตั้งแต่ปี2535แล้วนะเก่ามากๆแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยปลดให้คนในประเทศได้ลองศึกษาลองเพาะเลี้ยงกันนะครับก็ถือเป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับให้เด็กๆเนี่ยนะครับหันมาสนใจธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด้วง4ชนิดที่ห้ามเลี้ยงนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงเนี่ยอาจจะติดคุกหรือเสียเงินถึง 500,000 บาทได้เลยนะครับใครที่อยากเลี้ยงก็อดใจไว้นะครับอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ไม่รู้นะครับก็หวังว่าให้มันดีขึ้นนะครับเราจะได้สามารถพอเลี้ยงเขาได้อย่างสบายใจนะครับผมส่วนใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมเนี่ยดูดิดูตรงนี้สิเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับยอดวิวที่ยังไม่ได้กดติดตามเยอะมากเลยอ่ะมันเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากๆเลยครับก็ถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ให้โอด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย